สริญญาจินวันหรือน้องเอฟด้วยรูปร่างหน้าตาแบบสาวเกาหลีทำให้สะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นทีมงานแรคคูนซิตี้เลยอยากจะท้าพิสูจน์ว่าผู้หญิงแบ๊วๆอ่อนแอตัวเล็กๆอย่างเธอนั้นจะมีความกล้าแค่ไหนเราจึงติดต่อไปยังน้องเอฟให้มาท้าพิสูจน์สถานที่เฮี้ยนๆกับเราซึ่งคราวนี้ไม่ได้เป็นบ้านผีสิงแบบที่เราเคยไปนะครับแต่เป็นอพาร์ตเมนต์ธรรมดาอยู่ย่านรัชดาที่มีวัยรุ่นอาศัยอยู่มากมายแต่ว่ามีเสียงล่ำลือกันว่าที่ชั้นบนสุดนั้นมีสิ่งเร้นลับน่าสยดสยองจนไม่มีใครกล้าขึ้นไปยุ่งแม้กระทั่งตัวเจ้าของตึกเองก็ตามแต่แล้วทีมงานก็ต้องแปลกใจครับที่น้องเอฟของเราตกปากรับคำทันทีที่เราโทรไปหาช่างง่ายดายกว่าที่คิดไว้มากช่างกล้าอะไรอย่างนี้นะครับและที่แห่งนี้จะมีเรื่องน่ากลัวอย่างที่ว่ากันหรือไม่ว่าแล้วเราก็มาพิสูจน์ด้วยกันกับเธอดีกว่าครับสวัสดีค่ะวันนี้เอฟมากับทีมงานในคุณซิตี้นะคะพามาพบกับอาคารที่มีเสียงล่ำลือว่าน่ากลัวมากที่ชั้น8ยังไงตามมาเลยค่ะไปสำรวจกันดีกว่าค่ะว่าคนที่นี่เขาอยู่กันยังไงขึ้นบันไดดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูห้องชั้น4ว่าเขาอยู่กันยังไงก็คนก็อยู่เยอะเหมือนกันนะคะเห็นรองเท้าวางเต็มเลยลิฟต์สว่างสวัยไม่น่ากลัวค่ะพี่หนูกลัวมันมืดหมดเลยอ่ะไม่กล้าออกไปอ่ะไม่เอาหลอนจริงไหมเนี่ยพี่เจออะไรอะคะโอเคสงบสติอารมณ์ออกมากันไหมพี่อะไรอะเสียงอะไรอะเตะไม้ตกใจหมดเลยนี่เป็นระเบียงนะคะข้างล่างก็มองเห็นเราก็ยังมองเห็นรถวิ่งผ่านก็มองจากตรงนี้ก็น่ากลัวนะคะข้างล่างมีสว่างสวยจริงๆแล้วชั้นนี้เรื่องเล่าก็มีว่า เขาเล่ากันมานะคะว่ามีวงดนตรีวงนึงเขามาเช่าอยู่ที่ชั้นนี้แล้วก็ฆ่าตัวตายซึ่งก็ข้อมูลก็ไม่ได้แจ้งให้ทราบชัดเจนว่าเป็นห้องไหนแต่ว่าพอหลังจากที่เธอเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีใครอยู่ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยามหรือแม่บ้านเองเวลาขึ้นมาก็มักจะได้ยินเสียงแปลกๆเสมอชั้นนี้ก็เลยไม่มีคนอยู่เลยอะค่ะเดี๋ยวยังไงเราลองไปเดินดูค่อยๆผ่านทีละห้องละกัน
ูไหมหนูว่าโลกมันจะเธอนะพี่นะหนูไม่เอาลงนี้ถ่ายต่อแล้วอ่ะค่ะเดี๋ยวขึ้นมาใหม่พี่เปิดไฟสว่างเปิดละเปิดละได้ไหมไม่กล้าเดินแล้วอ่ะไม่เห็นทางนิดนึงอ่ะไปดูกันต่อดีกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาเสียชีวิตตรงไหนแต่นี่เป็นบันไดขึ้นไปดาดฟ้าของอพาร์ตเมนต์ที่นี่นะคะเราไปสำรวจกันดีกว่าว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าที่นี่ค่อนข้างที่จะสกปรกนิดนึงนะคะเพราะว่าดูท่าทางแล้วไม่มีใครขึ้นมาจริงๆเร็วเปิดไม่ได้อ่ะพี่เปิดไม่ได้อ่ะดูเปิดเลยเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถเปิดใช้งานได้อีกในคืนนั้นตากล้องของเราและน้องเอฟต้องเผชิญกับความกลัวอยู่หลายนาทีนะครับมาถึงตอนนี้ท่านผู้ชมครับเรามาย้อนดูเหตุการณ์ในเทปบันทึกภาพก่อนที่กล้องจะพังกันดีกว่าไหมครับมีหลายจุดด้วยกันที่ทางทีมงานแรคคูนซิตี้ของเราไม่ทันสังเกตเห็นในรอบแรกแต่พอนำเทปย้อนกลับมาดูอย่างละเอียดอีกครั้งนึงทีมงานต่างก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นแต่ว่าท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นภาพเหล่านี้ก่อนพวกเราหรือเปล่าเรามาดูกันเลยครับว่าสิ่งที่เราเห็นมันคืออะไรดูเปิดไหม